ตาลพับกรีบพัดพับครึ่งใบตองตามยาวนิ้วหัวแม่มือด้านซ้ายกดสันทบที่กึ่งกลางจับหรือยกใบตองตรงกึ่งกลางให้เป็นสันทบเบี่ยงไปทางซ้ายและจับสันทบด้านซ้ายเบี่ยงไปทางขวาเป็นชั้นที่หนึ่งจับสันทบทางด้านขวาถัดออกจากสันทบชั้นที่หนึ่งเล็กน้อยเบี่ยงไปทางซ้ายจับสันทบด้านซ้ายเบี่ยงไปทางขวาเป็นชั้นที่สองชั้นสุดท้ายพับสันทบที่เหลือเบี่ยงไปทางซ้ายและสันทบด้านซ้ายเบี่ยงไปทางขวาสันทบด้านข้างของกลีบเป็นเส้นตรงเย็บด้วยได้หรือเครื่องเย็บจะได้กลีบพัดสำหรับตกแต่งข้างตัวนกยูงและสามารถใช้ในการประดับตกแต่งส่วนต่างๆของพานบายสีอื่นได้